สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิกอะการ์ดในหัวข้อที่ว่าฉันมีดวงจะถูกหวยฉันมีดวงจะถูกหวยในงวดที่จะถึงนี้ไหมมีด้วยกันทั้งหมด4ค่ะ2ฉันมีดวงจะถูกหวยในเดือนกรกฎาคมไหมเราก็มาเริ่มทีมที่หนึ่งกันนะคะได้อัศวินถือเหรียญนะจ๊ะเงินที่ท่านจะได้มานั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานเนี่ยได้เงินมาจากการทำงานล้วนๆเลยส่วนเรื่องโชคลาภไม่มีแต่จะมีเพื่อนผู้หญิงติดต่อมาหาคุณเป็นคนที่จะรวยได้ด้วยการทำงานอันนี้เป็นไพ่ working woman คุณจะหาเงินได้จากงานที่ตัวเองทำเท่านั้นดวงเรื่องหวยไม่ค่อยมีถ้าอยากได้เลขเด็ดเนี่ยคุณต้องไปเนี่ยตามวัดอ่างน้ำมนต์ถ้าคุณอยากได้เลขเด็ดนะคุณจะต้องไปหาเลขเด็ดคุณต้องไปหาเลขเด็ดตามอ่างน้ำมนต์แล้วก็ไปขอเลขเด็ดจากอาจารย์ใบหวยที่เป็นผู้ชายให้หาเลขให้ท่านให้ตัวท่านวิ่งหาเลขเด็กจากขันน้ำมนต์เนี่ยเป็นเนี่ยให้หาเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์เล่นตามเพื่อนหาเลขจากขันน้ำมนต์ไปขอเลขจากอาจารย์ใบหวยก็พอจะมีดวงถูกเล็กๆน้อยๆถูกไม่เยอะเงินที่คุณจะได้อ่ะมันเป็นเงินที่มาจากการทำงานมาจากความเหนื่อยยากเป็นหลักคุณต้องไปหาเลขเด็ดจากพวกนักคำนวณหวยให้ท่านไปขอเลขเด็ดจากพวกนักใบหวยอ่ะเนี่ยอันนี้นักบวชขอเลขเด็ดจากพระจากหมอดูจากนักใบหวยเนี่ยนักใบหวยเนี่ยนักพวกนักใบหวยเนี่ยได้ถ้าเลิกเล่นได้จะดีกว่าถ้าเลิกเล่นได้จะดีกว่าส่วนใหญ่จะขาดทุนมากกว่าได้กำไรอันนี้ก็เป็นพวกคำนวณอะคำนวณหวยอันนี้ก็เป็นพวกเมจิกอะพวกแบบ
เกี่ยวกับทางใบ้หวยอะพวกที่แบบมีพลังจิตนักคำนวณหวยพวกมีพลังจิตขอเลขจากนักใบ้หวยจากพวกที่มีพลังจิตพวกฝันแม่นๆพวกนักบวชแต่ไพ่บอกว่าควรเลิกเล่นนะเพราะว่ามันขาดทุนไพ่บอกว่าควรเลิกเล่นเพราะว่าเล่นแล้วเหมือนเอาเงินอะไปเผาไฟเล่นเล่นเล่นไปก็เหมือนจะขาดทุนอะถ้าเลิกเล่นได้จะดีกว่าทีมที่สองนะคะเป็นรูปผู้หญิงนอนหลับในตอนดึกๆไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะเล่นหวยถ้าคุณอยากจะเล่นหวยนะให้เล่นเลขจากความฝันคุณต้องหลับให้คุณหลับก่อนแล้วฝันให้ซื้อหวยจากเด็กที่อายุน้อยกว่าให้คุณหลับแล้วฝันแล้วซื้อหวยจากเด็กที่อายุน้อยกว่าเวลาคุณซื้อหวยเนี่ยอันนี้ซีเครตนะอย่าบอกว่าคุณเล่นเลขไหนถ้าคุณพูดเนี่ยเลขมันจะเคลื่อนถ้ามีคนถามอ่ะคุณก็อย่าตอบตรงคำถามถ้ามีคนถามว่าคุณเล่นเลขอะไรถ้าคุณเล่นเลข37คุณก็บอกว่าเล่น31คือไพ่บอกว่าให้คุณซื้อหวยในวันเกิดให้คุณเนี่ยมันเป็นเค้กวันเกิดนะเนี่ยเค้กวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณอะซื้อหวยในวันเกิดให้ขอเลขกับพระเนี่ยขอเลขกับพระสงฆ์พระใบหวยให้ขอเลขจากพระให้เล่นตอนเดือนเกิดถ้าเลิกเล่นได้จะดีเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงน้ำท่วมให้เลิกเล่นให้ตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนไพ่ใบนี้หมายถึงเด็กที่เรียนเก่งนะอันนี้มีหลายคนอยากให้เลิกเล่นอันนี้คือขาดทุนเนี่ยเหมือนหมวกอะสมบัติของคุณอะมันปิวไปกับลมอะเหมือนกันเล่นแล้วก็เหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเหมือนเอาเงินไปโยนแม่ทะเลอะเล่นไปก็เหมือนเอาเงินไปโยนทะเลถ้าเลิกเล่นได้จะดีเพราะไพ่ใบเนี้ยเขาเรียกการถอยทัพการล่าถอยหมายความว่าไพ่บอกว่าคุณน่ะไม่มีดวงควรเลิกเล่นแล้วก็มีหลายคนเนี่ยไม่อยากให้คุณยุ่งกับการพนันออนไลน์เนี่ยมีหลายคนเนี่ยไม่อยากให้คุณเล่นการพนันมีหลายคนนะไม่อยากให้คุณเล่นการพนันเพราะมันเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนี่ยไม่มีหลายคนอะไม่เห็นด้วยที่คุณจะเล่นเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผีพนันมันก็เหมือนเสียเงินไปฟรีถ้าเลิกได้จะดีกว่าหลายคนอยากให้คุณตั้งใจเรียนแต่ไพ่มันก็ไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ได้นะไพ่มันก็บอกว่าถ้าคุณฝันเห็นเลขเด็ดเนี่ยให้คุณจดลงกระดาษแล้วไปซื้อกับเด็กไพ่บอกว่าถ้าคุณฝันเห็นเลขฝันเห็นแมวเงี้ยก็ก้าวนะถ้าคุณฝันเห็นเลขค่อยไปซื้อกับเด็กที่อายุน้อยกว่าแต่คุณควรจะตั้งใจเรียนมีหลายคนน่ะไม่ชอบที่ว่าคุณน่ะมีอาการแบบติดพนันม
ีหลายคนโจมตีว่าคุณเป็นผีพนันด้วยซ้ำเพราะเขารู้สึกว่าคุณเอาเงินไปทิ้งเล่นควรเลิกแต่ถ้าคุณอยากเล่นเนี่ยให้ขอเลขจากพระให้เล่นอันนี้เป็นเค้กวันเกิดอ่ะคุณเกิดเดือนกันยาก็เนี่ยขอไปขอเลขจากพระพอเดือนกันยาค่อยเล่นแต่ก็ต้องระวังขาดทุนด้วยปิดวาจากันเลขเคลื่อน2ใบเนี้ยคืออันนี้ให้ตั้งใจเรียนอันนี้ให้ตั้งใจทำงานคุณควรจะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานจะดีกว่านะคะไพ่บอกว่าถ้าอยากรวยอ่ะก็ให้ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานดีกว่าถ้าอยากจะเล่นก็เล่นได้เนี่ยให้เล่นตอนเดือนเกิดจะดีสุดนะคะทีมที่3ได้ไพ่คู่รักไพ่บอกว่าคุณควรเลิกเล่นหวยเพราะว่าหวยเนี่ยอันนี้เป็นไพ่คนโรคจิตคนเป็นบ้าคนป่วยทางจิตเนี่ยเมเนียเนี่ยเขาเรียกว่าโรคจิตเภทเนี่ยโรคจิตเภทขี้ฉาโรคจิตเภทคนเล่ร่อนความตายหมอดูนักบวชเนี่ยไฮปิเตสเนี่ยหมายถึงนักบวชหญิงแอสโทรเจอร์แปลว่าหมอดูเนี่ยโพรพีเนี่ยเขาเรียกว่าพวกนักพลังจิตแล้วก็ยิปซีก็คือพวกดูไพ่ยิปซีถ้าคุณอยากจะเล่นหวยนะถ้าคุณอยากจะเล่นหวยอะให้ไปขอเลขเด็ดจากหมอดูนักบวชผู้หญิงหมอดูแล้วก็นักบวชผู้หญิงให้คุณเล่นเลข8เป็นหลักอินฟินิตี้ถ้าคุณอยากจะเล่นน่ะให้ไปหาเลขเด็ดจากพวกหมอดูผู้หญิงร่างทรงผู้หญิงนักใบหวยผู้หญิงให้คุณเล่นเลข8เป็นหลักไพ่บอกว่าคุณควรเอาเวลาเนี่ยไปเที่ยวไปทำงานให้เอาเวลาไปเที่ยวให้เอาเวลาไปพักผ่อนอันนี้คือล่าถอยทับให้คุณเลิกเล่นและเอาเวลาไปอยู่กับเพื่อนจะดีกว่าอันนี้ความอิจฉาคุณน่ะอิจฉาคนที่มันถูกหวยได้เงินเยอะๆไพ่บอกว่าคุณน่ะคือเอ๋บอกก่อนนะว่าเวลาเอ๋ดูไพ่ทาโร่เนี่ยหลายคนเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่าเราจะตีไพ่ตามสถานการณ์ไม่ได้ตามใจคนน่ะบางทีเอ๋ตั้งหัวข้อว่าตอนนี้มีใครอิจฉาคุณน่ะบางทีอ่ะเราตั้งหัวข้อคลิปนะว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยใครบ้างอิจฉาคุณแต่บางทีไพ่ที่ว่ามันโชว์ขึ้นมาไพ่มันไม่ได้บอกว่ามันมีใครอิจฉาเขานะแต่มันบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีอาการทางจิต
เอออย่างอันเนี้ยไพ่มันก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยความอิจฉาริษยาโรคจิตเภทคาวบอยความตายแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากให้เล่นไม่อยากให้เล่นเพราะว่าเนี่ยเล่นแล้วก็อิจฉาเห็นคนถูก12ล้านอิจฉาเห็นคนเก็บขยะถูก6ล้านอิจฉามีอาการทางจิตพอคุณเล่นมันรวมไปถึงพนันออนไลน์บาคาร่าสล็อตอะไรด้วยนะการพนันก็คือการพนันจะหวยก็คือการพนันไพ่ก็คือการประงันโป๊กเกอร์ก็คือการพนันสล็อตก็คือการพนันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณเลิกเล่นแน่นอนเลยเนี่ยความอิจฉาเนี่ยไพ่ใบนี้หมายถึงความอิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าคุณจะเล่นนะให้เล่นเลข8ให้ไปขอเลขกับหมอดูคุณมีความอิจฉาริษยาคุณไปเที่ยวกับเพื่อนนะเนี่ยไปงานเลี้ยงกับเพื่อนให้คุณน่ะเนี่ยคุณน่ะมีความอิจฉาพอคุณเห็นคนถูกหวยคุณก็เกิดความอิจฉาริษยาเห็นเขารวยแล้วก็อยากจะรวยเห็นเขาถูกหวยแล้วมีความสุขเบิกบานมันมีความอิจฉามันมีอาการจิตเภทอันนี้ความยากจนอันนี้คือความตายไพ่บอกว่าถ้าคุณจะเล่นหวยอ่ะคุณต้องเรียนรู้ที่จะเล่นไม่ใช่ให้มันน่ะเล่นเราคนเล่นหวยก็คือคนที่มีสติมันจะมีอยู่สองพวกอ่ะคือนักพนันที่มีสติกับผีพนันข้อแตกต่างก็คือคนที่เป็นนักพนันที่มีสตินะคือหนึ่งเขาจะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนหนึ่งเลยอ่ะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนสองไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเขาจะมีสติในการเล่นสามเนี่ยมีสติในการเล่นข้อสี่เนี่ยสำคัญมากเลยคือเขาจะบริหารจัดการเงินเป็นเช่นมีรายได้ 50,000 เล่นหวยสัก 5,000 เนี่ยขนนักแข้งเขาไม่ร่วงมีรายได้ 5,000 เล่นหวย 5,000 ก็เจ๊งแล้วหมายความว่าคือคุณน่ะต้องมีสติในการเล่นหวยไพ่เบเนี่ยเหมือนกับว่าคุณควรจะปรึกษากับแฟนอันนี้คือการทะเลาะกันอันนี้เป็นหมอดูนะเนี่ยเป็นนักโหราศาสตร์คือคุณน่ะตัวคุณน่ะควรจะขอกำลังใจจากแฟนแล้วก็เลิกเล่นไปถ้าอยากจะเล่นเนี่ยลองไปหาหมอดูแต่ไพ่เบเนี่ยคือการถอยทับถ้าอยากจะเล่นน่ะให้ขอเงินผัวถ้าอยากจะเล่นหวยอ่ะให้ขอเงินเมียถ้าอยากจะเล่นให้ขอเงินผัวเหมือนคุณน่ะมีเงินอยู่ 20,000 คุณถ้าคุณอยากจะเล่นน่ะให้คุณขอเงินแฟนสัก200ขอเงินเมียสัก 2,000 เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากเล่นหวยอ่ะให้ขอเงินแฟนไม่งั้นน่ะจะทะเลาะกันเพราะไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณกับคนรักเนี่ยมีโอกาสจะทะเลาะกันเพราะเรื่องการพนันคุณอาจจะเป็นผีพนันน่ะแล้วแฟนเขาอยากจะเลิกคุณอาจจะไม่ได้เป็นนักเล่นหวยอ่ะแต่คุณอาจจะเล่นหมดทุกอย่างอ่ะคุณอาจจะเข้าบ่อนคุณเล่นโป๊กเกอร์คุณเล่นบาคาร่าคุณเล่นสล็อตคุณปั่นสล็อตเงี้ยเหมือนผัวเมียทะเลาะกันต้องไปหาหมอดูแต่ไพ่มันบอกว่าควรเลิกเล่นนะเพราะว่าบทสรุปมันเป็นเดทหมายความว่าถ้าอยากเล่นก็เล่นได้นะแต่ว่าไม่ควรจะคาดหวังว่าจะรวยเพราะเล่นไปก็ไม่รวยอย่าคาดหวังว่าจะถูกรางวัลที่1มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อาจจะมีดวงถูกบ้างอ่ะ2ตัว3ตัวเลขท้าย2ตัวมีดวงจะถูกอยู่บ้างแต่ไม่ใช่รางวัลใหญ่ถ้าเลิกเล่นได้จะดีเพราะคุณน่ะมีอาการเป็นโรคซึมเศร้ามีความอิจฉาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณน่ะเลิกเล่นเพื่อยกระดับจิตใจให้มันดีขึ้นอย่างน้อยถ้าคุณจะเล่นนะคุณก็เล่นบ้างพอหอมปากหอมคอให้เล่นแบบพอหอมปากหอมคออย่าจริงจังมากเดี๋ยวจะเป็นบ้าเอาจบนะคะสำหรับทีมที่3ทีมสุดท้ายไม้เท้ากายสิทธิ์ไม้เท้าพ่อมด
ไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะเล่นหวยเนี่ยให้คุณไปขอเลขเด็ดจากพวกเนี่ยครูบาอาจารย์นักฟิสิกส์นักคำนวณเลขเด็ดให้คุณไปขอเลขจากพวกนักคำนวณเลขเด็ดให้คุณขอเลขจากพวกนักใบหวยที่ว่าคำนวณเก่งๆให้ไปซื้อหวยต่างจังหวัดไพ่บอกว่าคุณควรจะหันมาตั้งใจเรียนให้ตั้งใจเรียนดีกว่ามีคนนินทาคุณคุณควรจะไปขอเลขจากพวกเนี่ยนักคำนวณแล้วก็ไปไหว้ขอแม่นางไม้ก็อาจจะมีดวงคุณอาจจะได้เลขเด็ดมานะเนี่ยได้เลขเด็ดมาแต่ก็ถูกไม่เยอะได้เลขเด็ดมาแต่ก็ถูกไม่เยอะแต่มันทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากคุณน่ะมีสิทธิ์ถูกแล้วคุณก็ดีใจมากแล้วคุณก็มีความสุขมากแต่มันก็มีช่วงเวลาที่ว่าคุณเนี่ยขาดทุนโดยที่ว่าคนรอบข้างอ่ะไม่อยากให้คุณเล่นเพราะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยชอบทำอะไรเสี่ยงเหมือนคนเดินตกหน้าผาคนใกล้ชิดไม่อยากให้คุณเล่นเพราะเขาไม่อยากเห็นคุณเป็นผีพนันหรืออีกแง่นึงอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอ่ะมีดวงคุณเลยถูกแล้วคุณก็ชอบแต่ว่าสามีคุณเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณเล่นก็เลยทะเลาะ กันสามีอ่ะไม่อยากให้คุณเล่นคุณก็เลยเครียดแต่คุณก็เลือกที่จะเล่นนะเพราะว่าคุณน่ะมีความรู้สึกว่าคือถ้าคุณมีดวงอ่ะมันก็ถูกคุณก็เลยเหมือนแบบเขาเรียกว่าฉันน่ะกล้าที่จะเสี่ยงถึงมันจะผิดหวังเนี่ยการเสี่ยงอ่ะมันอาจจะมีพลาดแต่ฉันก็ยอมรับได้แต่คนที่แบบไม่อยากให้คุณเล่นน่ะมีคนที่ไม่พอใจน่าจะเป็นสามีหรือเป็นพ่อเนี่ยไม่อยากให้คุณเล่นแล้วก็เพื่อนก็เอาคุณไปนินทาด้วยเพราะว่าคุณน่ะชอบเล่นเหมือนเวลามีคนน่ะเขาจะจัดทัวร์ไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณก็ไปไปคือเหมือนเวลามีคนเขาจะจัดทัวร์บุญน่ะไปต่างจังหวัดคุณก็ไปนะไปเพราะคุณอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาเลขอะไรแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งคือถ้าถามว่ามีดวงจะถูกไหมก็มีดวงนะมีดวงถ้าถามว่างวดนี้มีดวงจะถูกไหมคำตอบคือมีดวงค่ะมีดวงค่ะแต่ถูกไม่เยอะมีดวงแต่ถูกไม่เยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ